สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องมาตรการลดค่าน้ำค่าไฟนะครับของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมาตรการลดค่าน้ำค่าไฟก็ต้องมีขั้นตอนการลงทะเบียนลดค่าน้ำแล้วก็ลดค่าไฟนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะตอนนี้เรามาดูเลยมาตรการลดค่าไฟนะครับถ้าไม่เกิน50หน่วยต่อเดือน3เดือนก็จะได้ใช้ไฟฟรีนะครับส่วนถ้าเกินก็ต้องใช้สิทธิ์ของมาตรการนี้วงเงิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับขั้นตอนการลงทะเบียนค่าไฟก็คือเราต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับสมมุติถ้าท่านอยู่เขตภูมิภาคก็จะใช้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับเข้าไปลงทะเบียนในเว็บไซต์นี้ได้ส่วนถ้าเป็นการไฟฟ้านครหลวงก็คือพื้นที่เขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเข้าตามเว็บไซต์นี้นะครับตอนนี้เราจะลองเข้าของผมเป็นส่วนภูมิภาคนะฮะลองเข้าของภูมิภาคก่อนก็คือตามลิงก์ที่ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ copy ไปนะครับก็จะมาเป็นตัวนี้นะครับ e-service.pea.co.th welfare register นะครับแล้วก็พอเข้ามาหน้าแรกนี้ก็จะมีเงื่อนไขที่ต้องอ่านนะครับว่าคุณจะได้รับสิทธิ์ยังไงต่อครัวเรือนนะครับแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขไปนะครับก็ต้องให้กรอกเลขบัตรประชาชนนะครับเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์มือถือหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า CA number นะครับตัวนี้สามารถตรวจสอบได้ในใบสิทธิ์ค่าบินค่าไฟฟ้านะครับมาดูที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้านะครับให้มาดูที่หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า CA ตรงนี้นะครับพอตรวจสอบจากหมายเลข CA number หรือหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเสร็จก็จะเป็นรหัสเครื่องวัดไฟฟ้าหรือ PA numberตัวนี้ก็ตรวจสอบได้ในบินค่าชำระค่าไฟฟ้าเหมือนกันนะครับนำมากรอกตรงนี้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็มาดูรหัสเครื่องวัดนะครับ PEA number ตรงนี้นะครับแล้วก็กรอกจำนวนเงินแล้วก็ยืนยันข้อมูลครับอย่างนี้เราก็เสร็จละเป็นการกรอกข้อมูลเพื่อที่จะลงทะเบียนลดค่าไฟเรียบร้อยนะครับส่วนถ้าเป็นของการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็จะกรอกเข้าที่เว็บไซต์ตัวนี้นะครับปึ๊บเข้าไปเลยนะก็จะมาเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็กรอกเข้าไปข้อมูลตามปกติที่ให้ไว้เลยนะครับรหัสหน่วยวัดนะครับบัญชีการแสดงสัญญาชื่อสกุลที่อยู่หมายเลขเบอร์โทรนะครับก็ลงทะเบียนได้ตามปกตินะครับตรงนี้โอเคต่อไปเรามาดูมาตรการลดค่าน้ำบ้างนะครับค่าน้ำก็วงเงิน100บาทต่อครอบครัวกรณีใช้น้ำเกิน100บาทไม่เกิน315บาทยังคงได้รับการสนับสนุนวงเงิน100บาทอยู่ส่วนเกินต้องชำระเองด้วยตนเองนะครับขั้นตอนการลงทะเบียนลดค่าน้ำของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็มีแยกกันเหมือนเดิมการประปาส่วนภูมิภาคนะครับเว็บไซต์ตัวนี้การประปานครหลวงเป็นตัวนี้นะครับโอเคของผมเป็นส่วนภูมิภาคนะก็ต้องกดเข้ามาเลยนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับกรอกเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรข้อมูลให้เรียบร้อยและตัวนี้ฮะเลขที่ผู้ใช้น้ำตัวนี้จะดูได้จากตรงไหนก็ดูได้จากบินชำระค่าน้ำนะครับดูตัวเลขตรงนี้ได้นะครับอันนี้คือใบแจ้งค่าน้ำประปานะครับดูเลขที่ผู้ใช้น้ำตรงนี้นะครับก็นำตัวเลขมากรอกแล้วก็กรอบตอบตกลงไปแค่นั้นเองนะครับส่วนถ้าเป็นการประปานครหลวงก็ต้องเข้าตัวนี้นะครับ
็จะมาถึงตัวนี้แล้วเราก็กรอกข้อมูลตามปกตินะครับใช้ข้อมูลเหมือนกันเนาะทั้งหมดนี้เราก็ต้องอ้างอิงโดยเราจะมีอย่างเช่นถ้าเป็นค่าไฟฟ้าเราก็อ้างอิงจากบิลค่าไฟฟ้านะครับจะมีตัวเลขที่เราให้เรากรอกได้ตามนั้นส่วนถ้าค่าลงทะเบียนของลดค่าน้ำเนี่ยเราก็ดูตามบิลค่าน้ำที่มาทุกเดือนครับมันจะมีข้อมูลตามนั้นที่เรากรอกนะครับข้อมูลทั้งหมดนี่มาจากศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีนะครับต้องขอขอบคุณมาด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับรบกวนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปอะไรต่อไปเดี๋ยวจะลงเรื่อยๆนะครับขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ